ลูกรักคนใหม่ช่องเจ็ดถูกว่าไม่เหมาะเป็นนางเอกเปิดบ้านพระพายรามิดาเปิดตัวแฟนหนุ่มลูกชายคนเล็กเนวินชิดชอบเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่น่าจับตามองสำหรับพระพายรามิดาธีรพัฒน์นางเอกคลื่นลูกใหม่ของช่องเจ็ดที่ได้เล่นละครประกบพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องอย่างเวียสุกลวัฒน์ในละครกรงน้ำผึ้งสัมภาษณ์นางเอกสาวสวยพระพายรามิดานางเอกดาวรุ่งที่เคยถูกโยงเป็นมือที่3ของเวียสุกลวัฒน์หลังจากที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานด้วยกันจนทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างดีไม่พอที่จะเป็นนางเอกจากนั้นเราถามนางเอกสาวหน้าหวานต่อว่าเอาจริงๆเคยคิดไหมว่าตัวเองจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกของช่อง7ซึ่งพระพรายยิ้มหวานและตอบคำถามนี้ว่าเอาจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นนางเอกแต่พอมีโอกาสก็ได้มาเป็นซึ่งพอได้โอกาสมาก็คิดว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้โอกาสดีๆแบบนี้ซึ่งเราก็พยายามทำเต็มที่แล้วบางทีหนูก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เหมาะหรือเปล่านะมีกังวลบ้างเล็กน้อยแต่พอมีโอกาสได้ทำงานมาเรื่อยๆหนูก็จะพยายามตั้งใจทำให้เต็มที่ค่ะจากวันนี้ก็ 5-6 ปีแล้วค่ะที่ได้โอกาสเข้ามาทำงานแต่หนูรับละครปีละเรื่องเองแต่มีช่วงหนึ่งที่ไม่รับเลยเพราะไปเรียนให้จบเลยทำงานไม่ค่อยต่อเนื่องพอได้กลับมาทำงานก็ต้องเร่งฝีมือตัวเองแล้วพอหายไปก็ทำให้ไม่ค่อยมีกระแสคนดูก็อาจจะลืมหน้าไปเป็นนางเอกได้อย่างไรไม่เห็นจะสวยต้องยอมรับว่าพระพายนั้นเป็นนางเอกที่โดนกระแสวิจารณ์ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเช่นกันน่าจะเป็นคำวิจารณ์ที่ว่าน้องเป็นนางเอกได้ยังไงไม่เห็นสวยเลยก็เสียใจค่ะตอนที่ได้เห็นคำวิจารณ์นี้ตอนนั้นคิดว่าฉันทำอะไรผิดแต่ก็บอกตัวเองว่าเราก็ได้แค่นี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ก็เคารพความคิดของเขาที่มองว่าเราไม่สวยไม่เหมาะเพราะหนูก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้พลข้อหามือที่3เวียสุกลวัฒน์เพราะในช่วงที่เวียสุกลวัฒน์ยอมรับว่าเลิกรากับเบลล่าราณีและทำให้พระพายตกเป็นข่าวมือที่3ของคู่นี้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะถูกคนเปิดวาร์ปว่านักแสดงสาวมีคนรักอยู่แล้วชื่อว่าหนุนชนชนกชิดชอบเป็นถึงลูกชายนักการเมืองชื่อดังเนวินชิดชอบความรักโอเคเรื่อยๆไม่มีอะไรค่ะหลังจากที่มีข่าวกับพี่เวียก็มีคนมาเปิดวาร์ปซึ่งตอนแรกไม่มีคนสนใจเลยแต่พอมีข่าวคนก็รู้หมดเลยคือหนูไม่ได้ปิดบังอะไรพอโดนจับตามองมากขึ้นหนูก็ไม่ได้อะไรและเขาก็ไม่น่าจะเครียดหรือกดดันอะไรตอนที่เป็นข่าวเขาขำมากกว่าค่ะเพราะมันไม่มีอะไรแต่เขาขำที่โดนเปิดวาร์ปเขาไม่เข้าใจแต่แค่พูดว่าบางสื่อเขียนชื่อเขาผิดนะพอเปิดวาร์ปและคนเห็นว่าเขาเป็นลูกชายคนมีชื่อเสียงคือหนูไม่เคยเปิดเผยอะไรแต่ไม่ได้ปิดและมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วพอมีข่าวคนก็ให้ความสนใจมากขึ้นแค่นั้นเอง